เราจะมาทดลองซื้อเรามาดูกันว่าถ้าสมมติอยากซื้อ Porsche 1คันต้องทำยังไงคุณจะได้เจอกับของซูวิเนียร์เยอะเลยคือเห็นแล้วอยากซื้อทุกอย่างแต่ละอย่างที่โชว์เนี่ยสวยมากอะเซอร์วิสครั้งนึงอะไม่ถึง 10,000 บาทสำหรับ Panamera ในการเช็คระยะ 10,000 กิโลเมตรผมเพิ่งเห็นผมก็ตกใจเหมือนกันแน่นหนึบไม่ถึงกับนุ่มมากนะไม่ได้มาโทนนุ่มมากคอนโทนแม่นยำมากนี่เดี๋ยวจะลองขับผ่านฝาท่อให้ดูเนี่ยนี่ขับผ่านฝาท่อนะเนี่ยผมถึงบอกว่าผมชอบที่สุดก็คือตัวช่วงล่างเขานะครับและผมก็ทนกิเลสตัวเองไม่ไหวครับไปครับต้องได้วันนี้ต้องได้จองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาทำอะไรคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีนัดกับทาง Porsche ประเทศไทยนะครับในการยืมรถทดสอบเอาไปทดลองขับแต่เราจะไม่ทำแค่นั้นวันนี้เราจะมาซื้ ผมล้อเล่นเราจะมาทดลองซื้อเรามาดูกันว่าถ้าสมมติอยากซื้อ Porsche 1คันต้องทำยังไงเงื่อนไขต่างๆในการที่จะได้เป็นเจ้าของเจ้ารถยนต์ Porsche สัก1คันเนี่ยมันมีความยากความง่ายแค่ไหนอย่างไรรวมถึงค่าเซอร์วิสค่าบำรุงรักษาการรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเปิดเผยในคลิปนี้พร้อมตามผมไปทำภารกิจดูว่าวันนี้ผมจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าเข้ามาแล้วมีความสุขครับเพราะว่า Porsche ก็เป็นหนึ่งในรถในฝันของผมและเนี่ยครบทุกรุ่นเลยที่โชว์รูมแห่งนี้นี่คือCayenneส่วนนั่นคือTaycanCayenneนี่บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวตัวใหม่กำลังจะมานะครับในช่วงประมาณเดือน10เดือนคือประมาณเดือนตุลาคมเนี้ยก็ถ้าสนใจตัวเก่ารีบเลยนะครับ911นี่คือตัวรถในฝันของผมเลยครับและยิ่ง992นี่คือสุดยอดจริงๆและ Panamera สำหรับคนที่ชอบความสบาย718สำหรับวัยรุ่นและมาคันก็คือรถสไตล์ของ SUV ไซส์เล็กก็วัยรุ่นอีกแหละก็คือเหมือนเป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากได้ Porsche นะครับก็คร่าวๆก็อยู่ประมาณนี้มาเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคือคุณจะได้เจอกับของซูวิเนียร์เยอะเลยคือเห็นแล้วอยากซื้อทุกอย่างแต่ละอย่างที่โชว์เนี่ยสวยมากอะแม้กระทั่งกรอบกุญแจเนี่ยดูแล้วมันใช่อะไม่รู้สินี่คือสิ่งสำคัญที่สุดคือห้องคอนฟิกครับวิธีการซื้อเดินเข้ามาเลือกรุ่นอย่างที่ผมบรรยายไปเมื่อกี้ชอบรุ่นไหนเลือกเลยแล้วเขาก็จะมีรุ่นย่อยคือรุ่นย่อยของแต่ละรุ่นเนี่ยก็เยอะเหมือนกันก็มาเลือกดูสมมุติอย่างวันนี้ผมจะได้ไปขับเจ้าตัว Panamera ผมเลือก Panamera เสร็จผมต้องมาเลือกรุ่นย่อยพอเลือกรุ่นย่อยเสร็จปุ๊บคุณจะได้เข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาเลือกสีลายไม้เลือกอินทีเรียเลือกวัสดุต่างๆนะครับพวกนี้คือคอนฟิกหมดเลยคอนฟิกคืออะไรคือเราเลือกได้ทุกชิ้นนั่นหมายความว่ารถเนี่ยคุณต้องรอแน่นอนถ้าคุณเลือกแล้วเนี่ยนะคุณเลือกโน่นนี่นั่นเนี่ยโอ้ได้เลยแล้วหลังจากที่เลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่เขาจะมีจอตรงนี้นะเขาจะมาอธิบายว่าตัวนี้เป็นยังไงวัสดุแบบนี้เป็นยังไงดูแล้วสีภายนอกกับสีภายในเนี่ยมันแมทชิ่งกันไหมพอเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกบรรดาแพ็กเกจต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่เราอยากใส่เลือกเสร็จปึ้งคำนวณราคามาถ้าชอบถ้าพอใจก็เซ็นสัญญาครับคร่าวๆเบื้องต้นคืออยู่ระยะเวลาในการรอเนี่ย6เดือนถึง1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วถ้าไม่อยากรอล่ะทำยังไงรถในสต็อกมีครับแต่จะตรงใจหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูต้องมาเช็คต้องมาถามเซลล์ว่าสมมติเราอยากได้รุ่นนี้ AS มีแน่นอนถามว่ามีไหมมีแต่จะได้สีอย่างที่อยากได้หรือเปล่าอยากได้ออปชันแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาได้ใส่ออปชันมาให้หรือเปล่าคันนั้นๆอันนี้แนะนำว่าต้องมาดูนะครับหลังจากที่ตัดสินใจครบเสร็จเรียบร้อยทำยังไงต่อวางเงินจองครับเงินจองเนี่ยเขาใช้แค่ 10% ของราคาตั้งต้นนะครับยกตัวอย่างคันที่ผมจะทดลองขับเนี่ยราคาตั้งต้นอยู่ที่ 7,850,000 บาทคุณต้องวาง 10% ก็คือ 785,000 บาท
ันนี้ก้อนหนึ่งก้อนที่สองบรรดาคอนฟิกทั้งหมดที่เราเลือกไว้นะครับเราต้องจ่ายเต็มราคาสมมุติเราคอนฟิกนี่หัวเกียร์ชุดแพ็กเกจนู่นนี่นั่นคอนฟิกไว้ล้านหนึ่งตรงนี้คุณต้องจ่าย1ล้านบาทของคอนฟิกก็ง่ายๆว่าเท่ากับต้องจ่าย 785,000 บาทจากตัวรถบวกกับออปชันที่เราเลือกเราก็ต้องจ่ายเต็มราคาตรงนั้นเท่ากับ 1,785,000 บาทสำหรับการจองรถยนต์ Porsche 1คันนะครับหลังจากนั้นรอเลยรถมาถ้าคุณซื้อเงินสดวันที่รับรถจ่ายส่วนต่างที่เหลือทั้งหมดในราคาเต็มไม่ต้องมีสเต็ปอะไรถ้าซื้อผ่อนก็จ่ายส่วนของเงินดาวเอาเงินจองทั้งหมดที่เราจ่ายไปหักกบลบหนี้กับเงินดาวที่เราดีลกับสถาบันการเงินเอาไว้ส่วนต่างเท่าไหร่เราจ่ายไปแล้วเราก็รับรถออกจบง่ายไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กับการซื้อรถยนต์ใหม่สำหรับ Porsche ก็คือการรับประกันครับพื้นฐานของรถยนต์ Porsche ทุกรุ่นนะครับจะรับประกัน2ปีเท่านั้นแต่เขาให้สิทธิ์ในการซื้อเพิ่มได้ถึง15ปีโดยการซื้อเนี่ยมี2สเต็ปนะซื้อตั้งแต่วันแรกที่ออกรถไปจนถึงวันที่ก่อนวารันตี2ปีจะหมดตรงนี้จะมีราคาหนึ่งคร่าวๆง่ายๆสำหรับ Porsche Panamera ก็อยู่ประมาณ 200,000 บาทสำหรับการต่อวารันตี3ปีจริงๆเราซื้อแค่ปีเดียวก็ได้2ปีก็ได้หรือ3ปีก็ได้มันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปโดยการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยจะซื้อได้แค่สูงสุด3ปีที่เขาบอกว่าต่อได้สูงสุด15ปีก็คือตอนแรกมีแถม2ซื้อได้ครั้งละ3ซื้ออีก3แล้วซื้ออีก3แล้วซื้ออีก3นี่เขาจะแบ่งสเต็ปเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าประกันหมดแล้วค่อยมาซื้อได้ไหมได้แต่จ่ายแพงเพิ่มง่ายๆถ้ารถของคุณประกันหมดแล้วนะครับแต่เป็นรถใหม่ของ AS นะอยากได้วอร์ันตีเพิ่มมาซื้อสมมุติเป็น Panamera เหมือนกันอยู่ที่เท่าไหร่ 260,000 บาทโดยประมาณนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 30% สำหรับ3ปีนะซื้อแค่ปีเดียวก็ได้นะวอร์ันตีเนี่ยซื้อปีเดียวซื้อ2ปีซื้อ3ปีก็ได้ทั้งสิ้นนะครับแต่เลือกได้สูงสุดแค่3ปี3ปีอยู่ที่ประมาณ 260,000 บาทถือว่าคุ้มนะสำหรับผมนะผมบอกเลยว่าแนะนำให้ซื้อครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเสียเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอย่างน้อยมีการรับประกันไว้มันอุ่นใจกว่าและที่สำคัญที่สุดคือรถต้องเข้าเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการศูนย์บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นประกันคุณจะขาดแล้วค่าเซอร์วิสเวลาเข้ามาบำรุงดูแลรักษาในแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่Panamera นี่มีชาร์จอยู่นี่เชื่อคุณเชื่อผมไหมเซอร์วิสครั้งนึงอ่ะไม่ถึง 10,000 บาทสำหรับ Panamera ในการเช็คระยะ 10,000 กิโลเมตรผมเพิ่งเห็นผมก็ตกใจเหมือนกันทำไมถูกจังเป็นไม่ได้จริงเหรอจริงเนี่ยราคาประกาศอยู่อย่างเงี้ยชัดเจนผมก็เพิ่งรู้เนี่ยช่วง 30,000 โลเนี่ยจะแพงสุดละ 16,870 บาทถ้าเป็น 10,000 20,000 40,000 50,000 เนี่ย 9,990 บาทไม่ถึง 10,000 บาทสำหรับการเซอร์วิสเจ้า Panamera ถูกมากแล้วอย่าง Carrera ล่ะ911บอกเลยว่าหมื่นนิดๆหมื่นไม่กี่ร้อยถูกจริงไม่ต่างจากรถยุโรปแบรนด์อื่นๆเลยเห็นแล้วแบบโหใช่มาโอเคเรียบร้อยพอได้ข้อมูลกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปตามผมไปขับเจ้า Panamera กันกุญแจเท่มากเป็นรูปเหมือนรถเลยนะครับสำหรับกุญแจของ Porsche และนี่คือ Panamera ของเราไปพร้อมแล้วไปกันครับขออนุญาตติดเครื่องก่อนนี่นะแค่บิดกุญแจนี่คือระบบออนเรียบร้อยนะครับความที่เขาเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับเวลาติดเครื่องมาก็จะไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเอ๊ะรถมันติดแล้วจริงหรือเปล่านะครับก็แน่นอนหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมต้องมารีวิวเจ้าตัว Panamera ทำไมผมเลือก Panamera เพราะว่าทางที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เล่าไว้ตรงนี้เลยว่านี่ก็ช่วงปลายอายุโมเดลแล้วนะครับรุ่นนี้โฉมนี้ก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2016นะครับทำตลาดมาก็ประมาณ 6-7 ปีแล้ว
แล้วก็ตัวใหม่ก็คาดว่าจะมาในเร็วๆนี้ปีหน้าโดยประมาณนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะมากจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแบบเยอะชนิดที่น่าตกใจไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังลังเลอยู่กำลังเล็งๆมองหารถในคลาสนี้อยู่หรือกำลังสนใจเจ้าตัวพานาเมร่าอยู่นี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ขับเจ้าโฉมนี้นะครับแน่นอนบางคนชอบโฉมใหม่ก็น่าจะต้องดีกว่าแต่บางคนเขาชอบโฉมเก่าบางคนอย่างผมซื้อผมอยากได้รุ่นเก่านะผมไม่ได้อยากรุ่นใหม่นะมีรถบางรุ่นที่ผมเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือการมาทบทวนให้คุณทราบว่านี่คือปลายอายุโมเดลแล้วถ้าจะซื้อต้องรีบตัดสินใจอย่างที่บอกไว้ว่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าตอนนี้ซื้อรถแต่ละคันเนี่ยรอกันค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรซะก็ขอแนะนำว่าให้รีบตัดสินใจนะครับกลับมาที่คันนี้ครับ Panamera ตัว 4Eไฮบริดคันนี้ราคาตั้งต้นนะครับอยู่ที่ 7,850,000 บาทอย่างที่ผมบอกไปและถ้ารวมกับบรรดาออปชั่นต่างๆราคาอยู่ที่ 8,700,000 กว่าบาทเนี่ยออปชั่นทั้งหมดที่เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยนะครับสำหรับออปชั่นพิเศษที่คันนี้สั่งเพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างไล่เรียงกันให้อย่างนี้ครับสีพิเศษสีนี้ชื่อ Jet Black Metallic นะครับเพิ่มอีก 79,000 บาทนะครับเบาะหนังชุดนี้มาซาร่า 225,000 บาทนี่คือสิ่งที่เราคอนฟิกใส่เพิ่มเข้าไปปลายท่อไอเสียพิเศษเพิ่มอีก 52,000 นะครับไอออนไนเซอร์เพิ่มอีก 18,000 บาทนะครับ Porsche Crest on Headless นะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ Porsche ที่อยู่บนหัวเนี่ยฮะ 29,000 บาทชุดแพ็กเกจอลูมิเนียมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือ 49,000 บาทนี่คือส่วนที่เขาคอนฟิกแล้วก็ตัว Premium Plus Package450,000 บาทนะครับทำให้ราคารวมของคันนี้จาก 7,850,000 บาทกลายเป็น 8,752,000 บาทซึ่งเจ้าส่วนต่างราคาตรงแพ็กเกจตรงนี้ครับเวลาที่เราจองเราต้องจ่ายส่วนนี้รวมกับ 10% ของราคาค่าตัวรถก็คืออีก 785,000 บาทรวมแล้วง่ายๆว่ารถคันนี้ถ้าคุณจะซื้อก็จะต้องจ่ายเงินจองประมาณ2ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยภาพรวมของตัว Panamera เนี่ยผมขับมาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับและเป็นรถที่อ้างอิงจากลูกสาวผมนะซึ่งเขานั่งทางด้านหลังเขานั่งมาเกือบทุกยี่ห้อแล้วล่ะที่ผมได้พาเขาไปทดลองนะครับ Panamera คืออันดับหนึ่งในดวงใจเขาเขาบอกเลยว่าชอบที่สุดสำหรับการนั่งทางด้านหลังคือผมก็น้อยครั้งที่จะได้นั่งทางด้านหลังนะครับและอย่าง Panamera เนี่ยเวลาถ้าผมมาทดลองขับอย่างเงี้ยครับผมจะไม่ให้คนอื่นขับผมเลยน้อยครั้งคือต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นสื่อด้วยกันหรือเป็นคนที่มีความมั่นใจว่าเขาสามารถขับรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ได้จึงจะกล้าให้เขาขับแล้วเราถึงจะไปนั่งทางด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมจะน้อยครั้งมากที่จะได้ทดลองนั่งทางด้านหลังของเจ้า Panamera นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตอ้างอิงจากลูกสาวผมเองนะครับเขาให้ชนะเลิศสำหรับ Panamera ครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบที่สุดของเจ้า Panamera คือช่วงล่างครับภาพรวมของตัวรถทั้งหมดเนี่ยรถจะมาสไตล์สปอร์ตเลยแน่นหนึบไม่ถึงกับนุ่มมากนะไม่ได้มาทนนุ่มมากสิ่งสำคัญที่ชอบที่สุดเลยคือความเงียบภายในห้องโดยสารและยิ่งคันนี้เป็นรถแบบ Plug-in Hybrid ตอนที่ผมขับอยู่เนี่ยขับด้วยไฟฟ้าล้วนๆนะครับนี่ฮะยังเครื่องยนต์ยังไม่ติดขึ้นมาเลยแล้วไฟฟ้าล้วนของเจ้า Panamera เนี่ยก็สามารถขับขี่ได้ระยะทางไกลสุดคือประมาณ40กิโลเมตรนะครับบวกลบตอนนี้ครึ่งนึงเนี่ยตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ 50% นะครับวิ่งได้25กิโลเมตรคือตัวเลขเคลมเนี่ยเขาเคลมไว้50นะครับแต่วิ่งจริงเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณ40นะเนี่ยฮะโหนี่วิ่งด้วยความเร็วที่กฎหมายไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันขึ้นเร็วมากอ่ะขึ้นแบบเร็วแบบเร็วจริงคือถ้าคุณเป็นสายสปอร์ตนี่คือถูกต้องตรงใจมากๆรถในคลาสนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกันง่ายๆก็มีอะไรบ้างล่ะ BMW Series 7 Mercedes-Benz S-Class Audi A8 นะครับและเนี่ย Porsche Panamera ความแตกต่างจุดแรกที่สุดเลยคือตัวบอดี้โครงสร้างของตัวถังครับ Panamera เนี่ยเขาจะเป็นรถสไตล์ Fastback ก็คือท้ายเนี่ยเขาเปิดได้เป็นประตู5บานซึ่งในบรรดารถใหญ่ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทรงซีดาน
นะครับจะไม่มีทรงที่เป็นฟาสต์แบ็คแบบเปิดได้อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คุณชอบนะสำหรับในเรื่องของรูปทรงแต่ถ้ามองในมุมของแบรนด์บอกเลยนะครับว่าเจ้า Panamera คันนี้ Under Porsche สามารถจอดซุปเปอร์คาร์ได้อันนี้น่าจะจบ Panamera ไม่มีปัญหาจอดได้ที่จอดซุปเปอร์คาร์ได้ทุกที่นะครับจ่ายค่าตัวเนี่ยใกล้เคียงกันกับแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเมอร์ที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับหนีกันไม่เท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่ว่าคุณจะคอนฟิกเขามากน้อยแค่ไหนไม่ได้แพงนะค่าบำรุงดูแลรักษาเห็นตารางที่ผมนำเสนอไปแล้วใช่ไหมก็ไม่แพงนะไม่ได้หนีกันกับแบรนด์รถยุโรปอื่นๆเลยนะครับหลายคนยังไม่ทราบอันนี้บอกให้ทราบไว้เลยว่าค่าบำรุงรักษาก็ถูกนะครับวอร์ันตี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตอนต้นเลยก็ซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยแล้วซื้อได้ยาวถึง15ปีในราคาที่3ปี 200,000 ตีตัวเลขแบบกลมๆโอเคไหมล่ะอันนี้สำหรับผมอ่ะผมโอเคเลยสำหรับตัวเลขนี้นะคือได้วอร์จ่าย 200,000 ได้วอร์ันตี้แบบเนี้ยซื้อประกันความเสี่ยงยังไงก็คุ้มนะโดยส่วนตัวมองแบบนั้นคือตัวรถหลายคนอันนี้ก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับฟีลลิ่งแบบนี้คือมันจะแน่นหนึบแล้วก็บางมันจะมีความรู้สึกเป็นรถสปอร์ตที่ใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยนุ่มถ้ามองในมุมของความนุ่มเนี่ยแน่นอนว่ารถที่เป็นซีดานของแบรนด์อื่นๆอ่ะมาในโทนนุ่มกว่าแต่คันนี้ไม่ได้กระด้างนะไม่ได้กระเด้งเนี่ยคุณดูนะเนี่ยมาในแนวนุ่มหนึบด้วยซ้ำนะครับยิ่งความเร็วสูงๆนะอย่างที่ผมขับให้ดูเมื่อตะกี้นะแต่มันก็ไม่ได้สูงมากอะไรก็เท่าที่กฎหมายกำหนดอ่ะตัวรถเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเร็วเลยนะครับหัวใจของ Panamera 4e Hybrid Executive คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 3.0 ลิตร Twin Turbo พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะคันนี้เป็นรถแบบ Plug-in Hybrid นะครับพิกัดกำลังเฉพาะตัวเครื่องยนต์อยู่ที่330แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรส่วนพิกัดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้ามีขนาด136แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรเมื่อรวมกันแล้วไม่ใช่1บวก1นะพละกำลังสูงสุดจะลดทอนลงไปเล็กน้อยอยู่ที่462แรงม้าและแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมไว้ที่ 4.5 วินาทีด้วยการเปิดโหมด Launch Control ในการขับนะครับความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วสูงสุดถ้าขับในโหมดไฟฟ้าล้วนๆจะวิ่งได้ความเร็วสูงสุดคือ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นระบบทรงกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีด PDK ระบบขับเคลื่อนเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยตัวมอเตอร์ไฟฟ้านั้นจะอยู่ที่ล้อหลังการกระจายสัดส่วนของตัวการส่งกำลังเนี่ยจะอยู่ที่60-40หรือ45-55อยู่ที่ประมาณนี้ส่วนการวิ่งด้วยความเร็วสูงจะสามารถกระจายแรงบิดมาอยู่ที่ล้อหลังเพียงอย่างเดียวได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าระบบมองสถานะของการขับขี่ในเวลานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแบตเตอรี่รับประกัน8ปีนะครับโชว์รูมและศูนย์บริการของ Porsche ปัจจุบันนี้จะมีอยู่ที่การทั้งสิ้น4แห่งนะครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกคือโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับจะใช้ชื่อว่า Porsche Center จะอยู่ที่ดอนเมืองและพัฒนาการโดยดอนเมืองนั้นถือว่าเป็นสำนักงานใหญ่นะครับและอีก2แห่งจะเป็นโชว์รูมเพียงอย่างเดียวจะใช้ชื่อว่า Porsche Studio นะครับจะอยู่ที่ไอคอนสยามและสยามพารากอนนั่นเองถ้าสนใจรถยนต์ Porsche ก็สามารถไปดูได้ทั้ง4แห่งนี้เลยนะครับความรู้สึกของการขับขี่นะครับพวงมาลัยเนี่ยจะค่อนข้างหนืดมือนิดนึงนะครับจะหนักเหมาะกับคุณผู้ชายคือถ้าถามผมนะคือทรงเนี้ยมันจะไม่ได้เบาโหวงผมชอบเลยถูกจริตมากๆน้ำหนักพวงมาลัยประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้หนักจนคุณผู้หญิงขับไม่ได้อะไรแบบนั้นนะเนี่ยฮะแต่มันจะค่อนข้างหนืดหน่อยนะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบและคอนโทรลแม่นยำมากนี่เดี๋ยวจะลองขับผ่านฝาท่อให้ดูเนี่ยนี่ขับผ่านฝาท่อนะเนี่ยผมถึงบอกว่าผมชอบที่สุดก็คือตัวช่วงล่างเขานะครับน้ำหนักเบรกน้ำหนักเบรกนี่อาจจะต้องบอกกันว่าต้องทำความคุ้นเคยใหม่นะครับตัวน้ำหนักเบรกเนี่ยเพราะว่าเบรกจะค่อนข้างหนักต้องใช้แรงกดเยอะนิดนึงนะครับถ้าคนที่ไม่คุ้นเท้าเนี่ยบางทีเอ๊ะทำไมมันเบรกช้าจังอันนี้บอกเลยว่าต้องมา
ดลองขับแล้วมาสัมผัสเรียนรู้กับคุณสมบัติของตัวเบรกของเขาจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆที่คุณคุ้นเคยมานะครับบอกเลยว่าเบรกของ Porsche นี่จะต่างนะครับง่ายๆคุณดูเบรกจานเบรกใหญ่บะหึ่มขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าไม่ใหญ่อ่ะเขาจะหยุดตัวรถที่หนักร่วมๆ2ตันคือประมาณตัน8ตัน9อย่างนี้ไม่อยู่นะแล้วพกพาความแรงระดับ400กว่าแรงม้าเพราะฉะนั้นเบรกต้องใหญ่แล้วปรัชญาในการสร้างรถของ Porsche นะครับยิ่งรถแรงเท่าไหร่เบรกต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวรถ3เท่าพูดง่ายๆว่าเบรกคันนี้สามารถหยุดรถที่มีแรงม้าใกล้ๆระดับพันแรงม้าได้สบายๆนี่อันนี้คือหลักในการคิดในการสร้างรถของ Porsche คุณถึงเห็นว่าโอ้หลายๆจุดหลายๆอย่างของเขามันดีนะครับขับมาตั้งนานเอ๊มีตรงไหนที่ไม่ชอบบ้างหรือเปล่าเห็นว่าเอ๊ชมไปซะเยอะชมไปซะแทบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนเทอมครับชุดคอนโทรลนี่แหละครับคือความที่เขาเป็นสีเปียโนแบล็คเนี่ยถ้าเจอแดดเต็มๆแรงๆเนี่ยสะท้อนมานี่เต็มลูกตาเลยเนี่ยครับตรงเนี้ยแล้วอยู่ในองศาที่สะท้อนพร้อมจะมาเจออันเนี้ยบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบนะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงสำหรับพานาเมร่านะเวลาที่คุณขับเนี่ยคุณจะไม่ถูกมองว่าเป็นพนักงานขับรถเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ซื้อมักจะขับเองนะครับเลือกซื้อรถแบบนี้ก็เพราะว่ามีครอบครัวแล้วครอบครัวคุณเนี่ยจะแฮปปี้จะมีความสุขแน่นอนจะไม่มาแบบว่าโหยซื้อรถแค่2ที่นั่งฉันต้องนั่งลำบากอะไรอย่างนี้ไม่มีเพราะว่านั่งหลังนี่คือจะสบายมากๆครับนี่อยู่บนเส้นวิภาวดีนะนี่เจอแบบรอยคลื่นอย่างเงี้ยครับนะเนี่ยเนียนๆเลยแม่แจ่มจริงๆหลายคนก็ต้องถามว่าเอ๊ะไปไหนวิภาวดีก็ถ่ายถูกครับทุกท่านแล้วผมก็ทนกิเลสตัวเองไม่ไหวครับมาถึงดอนเมืองแล้วก็กำลังเลี้ยวกลับไปเพื่อที่จะไปโชว์รูม Porsche สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการซื้อรถในลักษณะนี้สำหรับตัวผมนะส่วนตัวเลยคือเรื่องของการรับประกันครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะซื้อรถแบบนี้สำหรับผมบอกเลยผมซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้นอะไรทำไมผมถึงตัดสินใจแบบนี้ง่ายๆเลยครับมันเป็นเรื่องของการรับประกันเวลาที่อะไรเสียหรือเกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือต่อให้ชิ้นส่วนเป็นเมคานิกถ้ามันเกิดเสียขึ้นมาการเคลมการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของโรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นยอมจ่ายครับผมยอมจ่ายถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วยังไงก็ซื้อความมั่นใจซื้อความอุ่นใจว่าเขาจะดูแลเราได้นะครับตรงนี้ถือว่าสำคัญมากเราจ่ายเงินขนาดเนี้ยนะแล้วจะต้องมาแบบทุกข์ใจไม่ใช่เรื่องในมุมผมนะไม่ใช่เรื่องเราควรซื้อแล้วต้องใช้มันอย่างมีความสุขนะครับไปครับต้องได้วันนี้ต้องได้จองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาทำ